เอาละครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับทุกคนครับวันนี้ก็ถึงความที่ผมต้องแสดงความเสียใจแล้วนะฮะมินิวอร์ดวันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับอ๋อหน้าเศร้าจังเลยทำไมหน้าพี่ไม่เปลี่ยนเศร้าเลยกูเศร้าอยู่ผมรู้ว่าช่วงนี้ทุกคนดูเบื่อๆกันนะครับผมมีแอปมานำเสนอเลยนะครับผมแอปนำเสนอคือ Star Maker ครับซึ่งแอปนี้นะครับผมเป็นแอปเกี่ยวกับว่าเราจะทำการร้องเพลงนะครับผมเห็นป่ะคือช่วงนี้ช่วงโควิดไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ปลอดภัยนะครับอยู่บ้านเฉยก็เบื่อนะครับมาร้องเพลงกันดีกว่าที่ Star Maker นะครับผมครับผมในการบันทึกเพลงให้ที่ระดับสูงมากๆเลยนะครับแอปนี้ก็คือว่าจะเป็นคาราโอเกะที่มีเพลงมากกว่า3ล้านเพลงให้เราเลือกเลยนะครับผมและสามารถร้องฟรีได้เลยนะครับผมนะเห็นป่ะทุกคนตอนนี้เห็นป่ะเนี่ยแนะนำฮอตอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเพลงคอพับนะครับผมทนเพลงช้างช้างช้างเหรอก็ได้นะแล้วมีผู้ใช้จากทั่วโลกมาร้องเพลงที่นี่มากกว่า60ล้านคนเลยนะครับจังหวะนี้นะครับผมนะบอกให้จะมีฟังก์ชันของแอปนี้อยู่มากมายนะครับอันดับแรกคือร้องคาราโอเกะนะครับคือเราสามารถที่จะเลือกเพลงอะไรก็ได้นะครับร้องคาราโอเกะก็ได้นะครับผมจะร้องเลือกเพลงอะไรดีนี่ดีกว่านี่อย่างเงี้ยอ่ะผมกดร้องใช่ไหมก็กดยอมรับทุกอย่างไหมครับจะเป็นคาราโอเกะนะครับที่เราสามารถกดอัดแล้วก็กดร้องได้เลยนะฮะฉันไม่เคยรู้วันจะซ้ำกันมันไม่กล้ากันนะอันนี้ก็คือว่าหลังจากที่ผมร้องเพลงเสร็จนะครับร้องเพลงเสร็จเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะปรับแต่งเสียงด้วยนะครับตรงที่เอฟเฟกต์นะครับผมเอฟเองไม่มีปาร์ตี้คาราโอเกะก็มานี่เลยนะครับเป็นยังไงครับผมก็คือว่าตอนนี้ผมร้องเพลงมาเพลงแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันก็ให้เสียงที่ชัดแล้วก็ทำนองที่พร้อมมากๆเลยนะครับสำหรับอันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันชัดมากๆนะครับคุณสามารถที่จะดูเอทกับเพื่อนๆหรือว่าที่จะสามารถที่จะร้องเพลงร่วมกับเพื่อนได้ตามใจชอบเลยนะครับผมนี่กดตรงนี้นะครับดูเอทนะฮะคือเราสองคนนี้เขาก็จะร้องก่อนนะครับแบบอารมณ์แบบอ่ะเดี๋ยวคนนี้เขาจะร้องก่อนแล้วเราสามารถร้องตามได้เลยนะครับผมแบบสามารถกดข้ามการบรรเลงได้ด้วยนะครับนี่มันก็จะทำการดูเอทกับเพื่อนๆได้เลยนะฮะแบบบัวลอยจะเพื่อนยากฟังนั้นเขาก็จะร้องก่อนนะครับถึงพอเนี่ยตรงนี้จะเป็นถึงคิวเรานะฮะบัวลอยเขาเป็นชายหนอมดาเลนะครับเดอดาดามานี่เลยนะครับอันนี้คือดูเอทนะฮะแล้วนอกนี้นะครับมีระบบปาร์ตี้นะครับระบบปาร์ตี้คือว่าเราสามารถที่จะร้องกับเพื่อนๆแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับมันจะได้เข้าห้องนะครับผมแล้วก็เข้าไปร้องเพลงกับเพื่อนๆได้เลยนะครับผมประมาณอย่างนี้นะฮะแบบอันนี้คือเป็นปาร์ตี้นะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะเข้าไปร้องเพลงกับคนอื่นได้นะทุกคนคือมันมีเยอะมากมีทั้งปาร์ตี้ฟรีสไตล์ไลฟ์โอ้โหวิธีการใช้คือมีเยอะแยะมากเลยนะครับผมสำหรับแอปร้องเพลงนะครับก็แอปนี้มีทั้งระบบ Android และ iOS นะครับสามารถที่จะไปโหลดกันได้นะครับผม Apple นะครับก็เข้าไปใน App Store นะครับผมแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับว่า Star Maker แค่นี้ครับผมแล้วก็จะเจอกับแอปนี้แล้วนะครับแอปร้องเพลง Star Maker นะครับผมนี่ฮะก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคนไหนที่สนใจนะครับสามารถดูตามดีสคริปชันได้เลยนะครับแกก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมก็ไปเล่นแอปนี้กันดีครับป่ะวิดีโอนี้เป็นสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเขาได้ทำการเลิกจ้างผมแล้วนะครับผมก็ตลอด1ปีที่ผ่านมากับมินิเวิลด์ก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายนะครับก็หลายคนอาจจะจำผมว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มินิเวิลด์นะครับบางคนก็ชอบผมแต่แค่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นหน้าผมเท่านั้นเองนะครับก็ตรงนี้นะครับเราจะทำการกดฮอออนไลน์ดูสิที่น้องจะเล่นกันในครั้งสุดท้ายนะครับของมินิเวิลด์ประจำปีนี้นะครับก็ต้องภาวนานะครับว่าปีหน้าให้พวกมินิเวิลด์จ้างผมอีกนะครับผมนะเอาว่าชิอาชิงฉองอ้าจ้างกูได้แล้วไอ้เหี้ยลูกค้าด่ากูได้เลยมาเด็กครับมินิเวิลด์ในวันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเด็กๆเล่นแบบอะไรกันมีเดมแบบภาษาจีนชิบหายโอ้ข้ามันไม่มีข้าตะเกิดเวียสเอเลียนาว่าเจียวมาจีจัวจ่าจีตอตัวจ่าจีฮาจีจัววัวตัวเนี่ยลูกค้าจะด่ามึงเอาไว้อย่างเงี้ยแหละโอ้มีเดมแบบภาษาจีนโอ้กูคนไทยลาชาปะทะลาไหนกดเข้าไปเลยน่าสนใจเป็นบ้าเฮ้ยหรือกดเข้ามาครับเหมือนเดิมฮะไม่มีคนอยู่ในห้องกดออกดีครับรออะไรทำไมแบบวันนี้ดาแบบภาษาจีนวะดูดิเนี่ยโอเคกดหมุนต่อไปครับภาษาจีนเวียดนามภาษาจีนเศร้าอ่ะนะภาษาจีนกูจะแปลออกไงโอ้ยยังมีแต่ภาษาจีนมันแบบมันสามารถหาได้ไหมว่ากูเป็นคนไทยอะไรเงี้ยกูแบบมันมีปะห้องเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยแบบให้แบบรู้ว่าเราเป็นคนไทยนะหรือว่าผมไปทำอะไรผิดในมินิเวิร์ลผมปรับภาษาผิดหรอหรืออะไรยังไงมีแต่ภาษาทำไมมีแต่คนจีนภาษาจีนไม่เข้าใจโอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรากดอีกรอบนึงก็ได้เราจะเข้าภาษาจีนก็ได้ฮะไม่เป็นไรฮะเราน่าจะแปลพอแปลจีนออกอยู่นี่อันนี้รู้ป่ะอันนี้แปลว่าอะไรอะไรอ๋อเจอตัวตู้จับเสพลูกค้าลูกค้าประท้วงมาแน่ไม่ใจกันเดียวกันโอเคครับเข้ามาครับอ้อนประตูโอ้อ้อนจูโอ้บายโอ้มีทองคำให้ทองมาว่ะเฮ้ยทองคำนี่ไงมังกรชอบทองคำไงมังกรจีนไงอันนี้แบบชอบทองคำขยกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องอาจจะเป็นแบบเกี่ยวกับคนรวยคนจนมังกรก็ได้นี่ไงคนรวยคนจนโอเคเจนอันนี้อะไรเนี่ยคุณแพ้ก็ต่อสู้กับบอสเกี่ยวแล้วเอาเปลี่ยนดีกว่าไม่ต้องภาษาจีนนะซูเปอร์ไอดอลโซเชียลเวิร์ลเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดสมมติเราหาในหอสร้างสรรค์เนี่ยคำว่าดิซูเปอร์ไอดอลซูเปอร์ไอดอลเตอร์เซียวหลงนี่ว้านี่แค่เปอร์ไอดอลซูเปอร์ไอดอลเปอร์ไอดอลเปอร์ไอดอลผจญภัย
เต็มไปหมดเลยอันเนี้ยอันเนี้ยผมว่าดูดีสุดเดี๋ยวไม่น่ามันไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งเนาะนี่ฮะมันก็แบบมันก็ดีจริงๆจะทำไงผมถึงจะเจอฮอคนไทยกูแปลไม่ออกนี่คือประเด็นเอาล่ะกดมาครับราชินีกับราชาพาร์ทหนึ่งโอ้รถถังก็มีรถถังรูปแบบรถถังคืออะไรอะไรอ่ะเทียนนั้นโอ้ no 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 มุกอดีศาสตร์โอ้โอเคตอนนี้เรามาอยู่ในรถถังนะครับแล้วก็มีรถถังกำลังขอแล้วก็ชื่อคนจีนแล้วอะไรเนี่ยระเบิดเลยยิงแม่งเลยยิงโยโอเคครับเราจะยิงฮะยิงรถโอ้รถถังพังโอ้โหเป็นรถหลุดเอาวะเอาหลุดเลยอะไรวะมีแต่คนรักพี่อ่ะผมว่าเชียวว่าเอาเอาเรียบร้อยคลิปสุดท้ายโผล่เซิร์ฟไหนวะม่อนกูถามจริงเลยทำไมคลิปสุดท้ายกูได้มาโผล่เซิร์ฟจีนเฮ้ยทำไมโผล่เซิร์ฟนี้อ่ะโอ้โอเคอันนี้ได้ KFC ภาษาจีนเดี๋ยวเรามาดู KFC เมืองจีนดีกว่าว่าคิด KFC มีอะไรเราโผล่ที่นี่ได้ปะเออทำไมมันคิดสุดท้ายกูต้องมาโผล่จีนหรือว่ามันแค้นกูที่กูเป็นดาบที่กูบูลลี่คนจีนเยอะนี่ KFC ป้อสี่บ้าสี่ KFC ป้าสี่เคซิวมาขนาดดั้มไปดูอ่ะโอ้โอ้เฮียเดี๋ยว KFC คน KFC เมืองจีนมีลิสต์ดาวน์ด้วยเอาไปดูไว้ระหว่างกินโอ้โหเกมสิ่งจริงไปเลี้ยงด้วยโอ้โหเอาไปดูระหว่างกินไม่ดูหรือว่าเฮ้ยเนื้อที่กินน่ะเหรอโอ้ไม่นะอันนี้ผมไม่ได้บูลลี่นะไอ้เชี่ยมันคือมีมไดโนเสาร์นี่ไดโนเสาร์อันนี้เป็นห้องน้ำครับห้องน้ำห้องน้ำจริงๆแหละเฮ้ยมีนี่ด้วยมีเขาเรียกว่านะที่ขึ้นเล่นสนุกอ่ะเออเฮ้ยเอาเรื่องอะเป็นไง KFC ประเทศจีนดูดีป่ะเนี่ยผมบอกเลยว่าเห็นป่ะถ้าเกิดสมมติเรามาเที่ยวประเทศจีนเนี่ย KFC เขาจะมีพัดลมแล้วก็มีเสือดาวแล้วก็จะมีแล้วก็โอ้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 มีอะไรโปรเพลเยอร์ดูชื่อด้วยโอ้ my god สุดยอดดูชื่อด้วยโปรเพลเยอร์เนี่ยเออที่ประเทศจีนอย่างนี้ด้วยเหรอกว่าตลอดลองเล่นดูแล้วล่ะกูอยากเล่นว่ะโอ้สุดยอดเอ้ยอยากจะลองสักเอ้ยโทรศัพท์ไอโฟนเฮ้ยประเทศจีนใช้ไอโฟนยังไงมึงลบโซเชียลเครดิตมึงเดี๋ยวนี้เลยมึงใช้ไอโฟนมึงต้องใช้หูไปดิไหนเย้เราต้องไปเริ่มข้างบนอ่ะไม่ดูเริ่มฝั่งนี้แล้วกันนะเอาไปผมน่าจะพลาดไปหน่อยโอเคอ่ะฝั่งนี้เย้มาแล้วเย้มึงกินอะไรแบบนี้ด้วยเย้มาแล้วฉันเลิกเกินโอ้โหนี่เมืองจีนจริงเหรอทำไมเมืองจีนเราต้องมาเจออะไรกันอย่างนี้ด้วยกันด้วยนะฮะมันเหมือนว่าเราไม่ได้อยู่ในเมืองจีนแล้วอยู่อะไรก็ไม่รู้โอ้โหเหลวคดเคี้ยวทางมึงคดเคี้ยวไปแล้วทางลงกูเห็นทางลงแล้วแบบแล้วถ้าเกิดขึ้นถึงข้างบนสุดแล้วลงมาจะเป็นไงอันนี้คือความอยากรู้อยากเห็นผมมันเริ่มนั่นแหละดูกันดีกว่าเริ่มอยากรู้อยากเห็นแล้วไปแบนกระตุกต่อมความอยากรู้อ่ะรอบนี้นี่ผมพยายามแบนสุดชีวิตแล้วนั่นแหละมันแบนได้แค่นี้แหละอันนี้คือความไวสุดละใช่โอ้เฮ้ยจะถึงละเอาละฉันละมันเริ่มกระตุกต่อมความอยากรู้ฉันแล้วล่ะนะเย้ขึ้นมาเลยไอ้นุ่มอุ้ยอุ้ยโคตรเท่เก้ว้าวเฮ้ยเล่นมุมนี่มันเล่นมุมเอาอะอย่าฮู้ว้าวเดี๋ยวได้แค่นี้อ่ะคิดสุดท้ายมึงยังเล่นกูอีกอ่ะไม่เป็นยังจะหลุดนะไม่สามารถตัดโอ้ what the fuck ทำไมโผล่เซิร์ฟนี้ได้วะกูอยากมีห้องคนไทยเลยโอ้ยคนไทยหายไปแล้วมั้งปกติมันต้องมีแบบว่าแมปแบบจีบกันอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นมีเลยอ่ะแบบกูกลายเป็นแบบโอ้สควิดเกมเมืองจีนดูตบเลอร์เลยโอ้ผมอยากลองดูสควิดเกมเมืองจีนเป็นยังไงไหนเข้ามามีอะไรโอเคผีจีนทันเวสซอมบี้จีนช่วยได้ไงเจอคนไทยแล้วโอ้เนี่ยสุดผมเจอห้องไทยเอาละวันจะเจอแต่อะไรอยู่เนี่ยอะไรบ้างบนขวาฮิโรบายแต่เขาดูหน่อยจะเลือกใครดีระหว่างฮิโรบายกับสตีฟน่าสนใจอ้าวเขาเลือกแล้วแหละไอ้ผมเป็นสตีฟอ๋อไปฮิโรบายเอาเอาเดี๋ยวแล้วมันต่อไปกันได้ไงอ่ะเอ้าอย่าบอกอ่ะเอ้าเอ้ยอะไรปวดหัวขนาดวันสุดท้ายนะยังปวดหัวเลยเอาจริงอันนี้คืออะไรครับเนี่ย20214 King ดึมเดี๋ยวโอ้โหอันนี้อะไรกบีลานกมังกรหยกอ่ะ Exit Poppy ช่วงนี้ Poppy มาแรงกันสลิงเจอร์โอ้อันนี้อะไรเด็ดบ้านเอามาทิศพระบ้านไม่รู้โอ้แหกคุกเมืองจีนนี่แหละที่ต้องการเผื่อผมจะโดนเมืองจีนจับก็คุกผมต้องทำนี่แหละแหกคุกเมืองจีนฝึกไปก่อนแน่นอนนี่เดี๋ยวมาไหนขอดูหน่อยการแหกคุกเมืองจีนของเราจะเป็นยังไงอะไรวะอะไรอะไรเสียงคนป่าเสียงคนป่าไปตีน้องไม่เห็นมีอะไรที่เหมือนปกสักอย่างนี่ไงเหมือนปกนี่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไม่มีอะไรก็ปีหนีป่ะปีข้างบนซ้ายอ่ะไม่น่าใช่ไม่มีอะไรช่างมันเถอะออกเถอะมีสีหน้าโลบอกพอ
ของมินิมูเดี๋ยวๆนี่สินดังมินิมูโอ้ตัวละครไฟใน FD ที่ผมไปอะไรวะกดเข้ามาภาษาจีนด้วยเอาแล้วโอ้ไม่เป็นไรผมหวังว่าเรากดเข้ามารอบนี้แล้วจะรู้ว่ามันมีอะไรข้างในแบบมึงโหลดนานจังวะอันนี้โอเพนเวซอมบี้เมืองจีนชอบจริงๆไหนต้องมาดูสักหน่อยไม่เราต้องดูอะไรที่มันดูแบบว่าให้มันดูแบบให้มันดูที่มันดูแบบว่าน่าสนใจจริงๆครับบอกเลยอะไรเนี่ยสควิดเกมเมืองจีนชอบสควิดเกมเมืองจีนผมหวังว่าในนี้จะมีอะไรนะที่อยู่ข้างในก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเลยสุดท้ายก็ยังเล่นก็ยังเล่นนะโอ้เจ้าหญิงดิสนีย์เมืองจีนโอ้โอ้ my god oh my gosh ต้องเท่ขนาดไหนกูจะเข้าแบบได้ไหมกูอยากรู้แค่นี้แหละเฮ้ยเข้าได้นี่เดี๋ยวแล้วทำไมเจ้าหญิงดิสนีย์มันต้องทำไมเจ้าหญิงดิสนีย์มันต้องเอานี่มันตีกันเหรอหรืออะไรแปลกนี่อะไรอะโย่เอาอะไรเป็นประจนภัยสักอย่างหรือเปล่าโอ้กูแปลไม่ออกโอ้กูแปลไม่ออกสีสันน่ารักมากโอ้แบบมันน่ารักไปโอ้เลยว่าอ้ามแล้วนี่ไงเอ้าเหี้ยอะไรเอ้าโอเคเองด้วยมีเพลงลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวอย่าไปแรงครับโอ้ไม่เอากดผิดโทษคือโผล่จีนได้ยังกูอยากรู้ไอ้เหี้ยแล้วแม่งภาษาจีนหมดเลยโอ้รักกันทั้งโลกนี่มีแต่เพชรน่าสนใจแม่น่าสนใจถ้าเกิดทั้งโลกนี่มีแต่เพชรไหนเขาดูหน่อยสิมีสัตว์เฟิร์สไม่อยู่เอาล่ะในโลกนี่มีแต่เพชรเราเจอกับคนจีนเพราะคนจีนชอบเงินต้นไม้เป็นทองเลยย่อว่าไงคนจีนย่าโอ้กระบี่ปราบมังกรหยกนี่ว่ะด่าเขาด้วยสงสัยมันจะเล่นกับโอ้โหทุกคนเรียบร้อยไอ้นี่สงสัยคิดว่ามันเป็นกระบี่มังกรหยกวะเฮ้ยสงสัยมันคิดว่ามันเฟี้ยวมากอ่ะคิดว่ามึงเฟี้ยววะกูคิดว่ากูอยู่เซิร์ฟจีนกูสู้ไม่ได้อ่ะเอานี่ไปนี่ไงอุ้ยนี่ไงโอ้โหแล้วเหรอจะสู้ไงอ่ะมันแหลกด้วยนะมันแหลกมากนะดูดิก็ใช่แกปิงมันต้องเยอะอยู่แล้วปะมันแหลกขนาดนี้พี่น้องโอ้โหอมงกุสเลือกทีมอีกไม่รู้สิอมงกุสภาษาจีนไหนเขามาดูอมงกุสหน่อยโย่โอ้โอ้ what the fuck อมงกุสเดี๋ยวมันกำลังระเบิดอมงกุสไม่โอ้ no มาวันนี้กูจะแต่อะไรก็ไม่รู้โอ้ยเบดวอลคนจีนเนี่ยใช่เลยต้องลองกดเข้าไปดูเผื่อมีอะไรดีๆนี่มีให้เลือกสีด้วยเขาลงทีเรียบร้อยแต่ไม่โหลดโย่เบดวอลเมืองจีนโอ้เบดวอลที่อื่นเขาใช้นั่นเบดวอลเมืองจีนใช้กระบี่ดูไว้เป็นไงล่ะสมแล้วที่เป็นเมืองจีนนี่รู้จักเปล่ากระบี่ปราบมังกรหยกอ่ะเอาละเก็บของกลับบ้านมีคนเดียวแล้วทำไมมันไม่มีเพื่อนวะทำไมมีคนเดียวทุบเตียงคนนี้แล้วกันทุบเลยอะไรวะไม่รู้ทุบเตียงก่อนโอ้โหแม่จะทุบเตียงช้าขนาดนี้มึงเตียงจริงวะเนี่ยกูไม่น่าใช่เตียงอ่ะเตียงอึดเตียงเหล็กหรือเปล่าโอ้เตียงเลยเด้อเล็กโอ้บ่ yes อันนี้มันช็อปไม่ใช่เหรอที่ไปทำไมเราจะซื้อของเด้เป็นไงสามารถซื้อของได้ด้วยเห็นไหมนี่สามารถซื้อกระบี่ป่ามังกรหยกได้แล้วก็ซื้ออะไรได้อีกก็ไม่รู้อันนี้คือซื้ออะไรได้อันที่สามนี่ตะขอกงเล็บเป้จรวดบอลพิกเอ็กว้าวแต่ก็เล่นคนเดียวถ้าเราเก็บเตียงหมดเราจะชนะไหมโซโล่เพลเยอร์เม่โปเกมอนเมืองจีนแมปสุดท้ายแล้วอ่ะขอแมปนี้แมปสุดท้ายโปเกมอนเมืองจีนเรามาดูหน่อยว่าโปเกมอนเมืองจีนเป็นยังไงนะฮะแม่ทุกอย่างนี่ผมบอกเลยว่าเล่นผมแบบว่าปวดหัวจริงๆนะครับนะโปเกมอนเมืองจีนวันนี้อันนี้ใครโอกาสใครโอกาสพ่อองค์บินได้ด้วยหรอไปแล้ววิมันเท่ยังวะเอ้ยอยากลองขี่บ้างอ่ะขอลองขี่หน่อยขอลองขี่หน่อยเอ้โอ้ยนี่ดูเราสามารถที่จะขับโปเกมอนเมืองจีนได้ด้วยโอเคเอากูบินเล่นแล้วบาย